السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تضاعف الحسنات وبعفوه وغفرانه تكفر السيئات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قابل الصدقات وغافر الذنوب والخطيئات ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بخاتمة الرسالات والنبوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานจัดงานฮัจญีอัสรีตัมมิรายสซึ่งรับช่วงต่อจากฮัจญีมูซาอะเราะฮิมะฮุลลอฮ์วะฆอฟะรัลลอฮุละฮ์วะอัสกะนะฮูฟะซีฮะญันนะติท่านบรรดาคณะกรรมการจัดงานบรรดาท่านพี่น้องคนสวนหลวงและเขตใกล้เคียงทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมอยู่ในบรรยากาศของการร่วมด้วยช่วยกันในงานการกุศลซึ่งเป็นเรื่องของสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์หัวข้อในวันนี้ตามที่ท่านพิธีกรได้ประกาศเอาไว้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอดุอาการทำซอดาเกาะหรือการทำทานซึ่งจะก่อเกิดอานิสงส์ผลบุญทั้งในส่วนของบุคคลที่ได้ปฏิบัติและบุคคลที่ได้มีการอุทิศได้มีการขอดุอาให้เนื้อหาสาระขอถ่ายทอดจากหนังสือปริไซบากีซิกเลียนมุกัลลัฟอัตาวซิมพูลันอีมานอัตัสมัซฮับซาลัฟของท่านอัชเชคอับดุลกอดิรมันดิลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นคำอธิบายอัลอะกีดะตุตตอฮาวียะของอัลอิมามุตตอฮาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้รวบรวมหลักความเชื่อแนวทางของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เอาไว้หนึ่งในประมวลของหลักอะกีดะห์ของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นก็คือข้อความที่ระบุว่าวะฟีดุอาอิลอะห์ยาอิวะศอดากาติฮิมมันฟะอะตุลลิลอัมวาต artinyaDan ada pada doa sekalian yang hidup dan sedekah mereka itu manfaat bagi sekalian yang mati. ถอดความได้ว่าและปรากฏมีในคำวิงวอนของบรรดาผู้มีชีวิตอยู่ตลอดจนการทำทานของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งคุณูประโยชน์คุณูประการ
แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเข้าใจในภาษาง่ายๆก็คือว่าในการที่คนเป็นขอดุอาให้แก่คนตายในการที่คนเป็นทำซอดาเกาะให้แก่คนตายนั้นย่อมก่อเกิดประโยชน์มีประโยชน์ส่งผลในคำอธิบายท่านเชคอับดุลกาดิรมันดิลีราฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายไว้ดังนี้ว่าTelah ijma' ahli sunnah atas bahwasanya sekalian yang mati mendapat manfaat mereka itu daripada usaha orang yang hidup dengan dua pekerjaan. Ahli sunnah wal jama'ah dai mi mati ekachan. Wa tajin บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือคนที่เสียชีวิตคนที่ตายเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์อันเกิดจากความเพียรหรืออุตสาหะของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ด้วยกับสองการกระทำสองงานด้วยกันสองงานนี้จะเป็นเหตุให้บุคคลที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหรือความเพียรการทุ่มเทของคนที่มีชีวิตอยู่ Salah suatu daripada keduanya barang yang menyebabkan akan dia oleh orang yang mati itu pada ketika hidupnya หนึ่งในสองข้อหนึ่งในสองข้อคือสิ่งซึ่งผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ล่วงลับนั้นได้กระทำเป็นเหตุเอาไว้ในขณะที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ seperti anaknya yang saleh dan waqafnya dan ilmu yang diambil manfaat dengan dia สิ่งที่ผู้ตายได้กระทำเหตุเอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยยกตัวอย่างตามหะดีษที่พวกเราทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าอิซามาตับนุอาดัมอินกอฏออามะลูฮุอิลลามินซะลาซินเมื่อบุตรของอาดัมคือมนุษย์อย่างเราๆท่านๆนี่ได้ตายลงการประพฤติปฏิบัติของบุตรของอาดัมนั้นก็ขาดตอนลงแปลว่าเรื่องที่เขากระทำด้วยตัวเองนั้นขาดตอนลงยกเว้นจากสามประการด้วยกันซอดาเกาะติญญาริยะตินประการที่หนึ่งก็คือวะกอฟเนียการอุทิศการบริจาคในลักษณะที่เป็นสาธารณกุศลซึ่งอานิสงส์ผลบุญนั้นจะหลั่งไหลสู่คนคนนั้นในขณะที่เขานั้นนอนอยู่ในกุโบร์เรียกว่าซอดาเกาะฮ์จาริยะแปลว่าทานที่มีกระแสบุญไหลเอื้ออยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายดังเช่นเรื่องของการบริจาครถหรือการมีส่วนร่วมในการบริจาคแล้วก็นำไปซื้อรถที่จอดอยู่หน้างานเนี่ยซึ่งไม่ใช่รถของคนที่มานะรถตู้ที่เรียงแล้วก็เขียนว่ารถที่ใช้ในเรื่องคิดมาอามะคือภาษาอาหรับนี่บางยีรอฮิมะฮุลลอฮ์ฮาจีมูซาม่วงดีเนี่ยขอร้องว่าโทรมาปรึกษาช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทำรถครั้งแรกๆว่าอยากจะได้สำนวนเอาไปแปะติดสติ๊กเกอร์ไว้ข้างๆรถอันนั้นก็คือสำนวนที่ผมได้ให้ไป
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือคนสวนหลวงเนี่ยอะฮ์ลุสวนหลวงบางกอกไทยแลนด์คิดมาอัมมะคิดมาอิสติมาอียะเป็นเรื่องทางสังคมเป็นเรื่องของการบริการทั่วไปอันนี้แหละมันจะเป็นกระแสบุญสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่บริจาคในงานครั้งก่อนหรือก่อนหน้านั้นและในงานครั้งนี้นะโดยเฉพาะต้นโผใหญ่คนที่เป็นต้นคิดในเรื่องนี้อัดดาลุอะลัลคอยรินะคนที่ชี้แนะให้ประกอบคุณงามความดีนะฟะละฮูอัจรุนกะฟาอิลเอากะมาคอลเขาย่อมได้อานิสงส์เหมือนกับบุคคลที่ปฏิบัติแค่ดำริเป็นต้นดำริเป็นต้นเรื่องเป็นโผเป็นโผใหญ่นะในการตั้งเรื่องนี่ได้อานิสงส์แล้วพี่น้องแค่ชี้แนะแค่บอกกล่าวกันสัมหาอะไรกับบุคคลที่ลงมือปฏิบัติลงมือบริจาคดังนั้นตรงนี้ชัดเจนในส่วนที่เป็นซอดากะตุนจาริยะตุนเอาอิลมินยุนตะฟะอุบิฮีข้อที่สองดันอิลมูยังเดียอัมเบลมะนะฟะอัดดังนั้นเดียวและความรู้หนึ่งซึ่งถูกเอาประโยชน์ได้ด้วยความรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกในเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์คือมีการถ่ายทอดมีการนำไปใช้แล้วก็ก่อเกิดประโยชน์สอดคล้องกับหลักการของศาสนานี่เขาเรียกว่าอิลมุนนาฟิอะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์เพราะฉะนั้นซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐสุดประการหนึ่งที่นบีบอกอัฟดอลุสซอดาเกาะห์ประเสริฐสุดของบรรดาทานทั้งหลายก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเรียนรู้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วเขาก็สอนบอกกล่าวแก่พี่น้องของเขาไอ้ที่ผมไปดูตำรามาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องนี่เป็นอัฟดอลุสซอดาเกาะห์นะเป็นสิ่งที่ผมนี้ได้ทำวิทยาทานแล้ววิทยาทานก็คือเป็นความรู้ที่เป็นทานนะหรือพี่น้องท่านใดมีสูตรทำขนมทำของกินนะที่สามารถจะไปประกอบอาชีพได้แล้วเราก็ไม่ได้หวงไม่ได้เก็บเอาไว้กับตัวถือว่าริสกีเป็นเรื่องของการอุตสาหะเป็นเรื่องของการแสวงหาคนขยันก็ยอมได้ริสกีถ้ามันได้สูตรเจ๋งไปแล้วมันก็ขี้เกียจนอนสันหลังยาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็ริสกีเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื่นจะมาแย่งริสกีเราก็เลยไม่หวงสูตรก็ให้ไปเอาไปค้าขายไปประกอบสัมมาอาชีพนี่ก็เรียกอิลมุนยุนตะฟะอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์เอาประโยชน์ได้เพราะบุคคลเมื่อได้สูตรทำก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนี่หรือว่าตีโรตีมัตบะเป็นเวลาเขาเอาไปประกอบอาชีพเขาก็ได้ปัจจัยหรือริสกีที่ฮาลาลเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวของเขานี่เป็นความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นมุสลิมจะต้องไม่หวงไอ้เรื่องแบบนี้เราก็ได้เรื่อยไปมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพทั้งโลกนี้ความรู้มีมากมายสามารถในการที่จะเผื่อแผ่กันได้ความรู้ใดที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาและส่งผลในการครองตนของบุคคลที่มีความรู้นั้นในการประกอบสัมมาอาชีพย่อมถือว่าเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ดานอนะญายังซอและอวะลาดินซอลิฮินยะดออูละหรือลูกที่ซอและคือลูกที่เป็นมุสลิมขอดุอาให้กับบุคคลคนนั้นก็ได้เรื่อยไปและไม่ใช่เฉพาะเรื่องดุอาพี่น้องอามันอามะลุนซอและอามันซอและใดๆที่ลูกไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิง
ได้ประพฤติปฏิบัติย่อมส่งผลต่อผู้เป็นบุพการีคือพ่อแม่ด้วยการโอนผลบุญความดีที่ลูกได้กระทำนั้นเพื่อแผ่ไปถึงผู้เป็นพ่อเป็นแม่โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรานี่เป็นคนให้ดุอาแก่ลูกลูกขอดุอาบทนั้นเราเป็นคนให้ศาสนาแก่ลูกลูกปฏิบัติศาสนกิจไม่ขาดตกบกพร่องเราเป็นคนให้การศึกษาแก่ลูกลูกไปเรียนกุรอานเพราะว่าเราอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนจนกระทั่งอ่านกุรอานแตกตัวทุกอักษรที่ลูกอ่านได้ผลบุญกับตัวเขาและเผื่อแผ่มาถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติจะมีเนียดไม่มีเนียดไม่เกี่ยวได้โดยอัตโนมัติพี่น้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องดุอาอย่างเดียวแต่พวกเราทั้งหลายก็ต้องคิดนะเรามีดุอาดีเนี่ยเราเคยให้ลูกไหมเรามีดีเกตบทวิกรุลลอฮ์ดีๆเนี่ยเราเคยให้ลูกมันเอาไปท่องเอาไปใช้ไหมนี่แหละการที่จะปกปักรักษาตัวและครอบครัวให้พ้นจากนรกภูมิในคำอธิบายหนึ่งของอัสลฟุสซอลเลยไอการที่จะปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยพี่น้องมีคำอธิบายของชาวซาลัฟที่บอกว่าหมายถึงการให้ดุอาและวิกรุลลอฮ์แก่พวกเขาเหล่านั้นนี่ปรากฏว่าวีริดหลังละหมาดลูกก็ว่าไม่เป็นฮะไอเรานะว่าคล่องแล้วเพราะว่าอยู่เป็นประจำแต่ปรากฏไม่เคยบอกมันเลยว่าเฮ้ยมึงเอาไปท่องนะหรือว่าเขียนตัวใหญ่ๆขึ้นกระดานเฮ้ยดูนะเอาไปท่องนะพี่น้องเราต้องให้ดีเกตให้ดูอาแก่ลูกๆผมเคยเห็นสมัยสอนอยู่มัจลิสลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติอิสลามคลองหกว่าอาจารย์มูฮัมหมัดฟาซีหวังกะระแนเป็นน้องของอาจารย์อะห์มัดหวังกะระแนรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งแกเป็นแกเสียไปแล้วแกเป็นโรคชนิดที่เรียกว่าหนึ่งในล้านคนจะเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อเรียกโรคที่ว่าเนี่ยจำไม่ได้สองคนนี่เรียนมัจลิสทั้งคู่แต่คนที่เป็นลูกศิษย์คือน้องอาจารย์มูฮัมหมัดฟาซีหวังกะระแนเวลาอายะคือกุโซเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะกุโซเนี่ยคือย่อนมาเยี่ยมลูกที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะเรียกไปคุยกันใต้ต้นสะเกบ้างมุมหอพักบ้างให้จดวีริตให้จดดีเกตให้ดูโอเขาเรียกไปคุยอันนี้เห็นกะตานะเนี่ยอย่างนี้ท่านพี่น้องเราก็ต้องกลับไปแล้วเราได้สักต้นหนึ่งนะก็ต้องให้มันนะเหมือนกับว่าเราได้รับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนาวะฟิลาคาราติฮัสนามักกินาอาดาบันนัดเราได้ดูอาครอบจักรวาลต้นนี้ปรากฏว่าลูกเราไม่ได้เสียชื่อนะพี่น้องนะต้องให้มันเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ขาดสายทำไมล่ะข้อหนึ่งมันได้ด้วยการสอนไอการสอนนี่คืออิลมูเราให้ดูอาให้ดิเกตแก่ลูกลูกนำไปใช้ตราบใดที่มันขอดูอาต้นนี้ที่เราสอนกับมันมันว่าดิเกตบทนี้ที่เราสอนให้กับมันผลบุญได้กับเรานอนอยู่ใต้ต้นลันทมนี่สบายเลยท่านพี่น้องนอนกินแล้วมันก็ขอดูอาให้กับเรารับบิฟิรลีวะลิวาลิดัยวะรหัมุมากะมารับบยานีศอกีรอไอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราสอนมันเอาไปใช้ได้สองกระทง 1. อิลมุนยุนตะฟาอุบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ 2. วะละดุนซอลิฮุนยะดออูละลูกที่ซอลิฮขอดุอาให้เห็นไหมไอ้ลูกขอดุอาให้ทำไมล่ะเพราะลูกเป็นอุสาหะเกิดจากความเพียรของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่มันได้ดีมันเป็นมุสลิมที่ดีแล้วขอดุอากับพ่อกับแม่ทุกวักตูหลังละหมาดเนี่ยพ่อเป็นความเพียรของพ่อแม่เพราะฉะนั้นนี่ไม่ขาดตอนนบียกเว้นเอาไว้นะซะดะกะฮ์จาริยะฮ์ก็เช่นขุดบ่อน้ำทำถนนทำสะพานทำศาลาที่พักนะออกรถตู้ขนมายัดขนคนป่วยเรียกว่าขนเลยนะ
ความจริงมันก็คนเดียวนั่นแหละนะขนนี่คงจะไม่ได้ใส่มายัดไป 3-4 มายัดนะขนนี่นะก็ใช้บริการรับส่งว่างั้นเถอะอันนี้ชัดเจนทำโรงเรียนทำสู่เรานี่เป็นซะดากะห์จาริยะห์ได้เรื่อยไปเมื่อเราได้อุสฮอเอาไว้ไม่มีการขาดตอนนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองดานยังคดัวดูอาอุรังอิสลามดานอิสติกฟาร์เนียบากีเนียดานซะดากะห์ดานฮัจญีข้อที่สองที่คนเป็นจะได้จากคนตายจะได้จากคนเป็นข้อที่สองนั้นก็คือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของคนอิสลามอย่างเราท่านๆนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือขอให้อัลลอฮฺได้รู้แก่โทษอิสติกฟาร์ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ได้โดยหลักฐานชัดเจนเป็นอิจมาด้วยถามว่าไปละหมาดคนตายเดี๋ยวไปทำอะไรไปดูอ่ะไม่ใช่ว่าไปเคารพสักการะอิบาดัตกรรมยัดเหตุนั้นน่ะละหมาดคนตายมันจึงมียืนอย่างเดียวแล้วก็ขอดุอามันไม่มีรุกั่วไม่มีสุญูดยกเว้นในที่นานๆทีจะทำทีก็ลงรุกั่วไปด้วยไอ้คนก็กระทักว่าเฮ้ยละหมาดคนตายนี่มันไม่มีรุกั่วนะไอ้นี่ก็แก้เขินบอกเฮ้ยโต๊ะพอตากูตายทั้งทีรุกั่วเติมไปหน่อยคงไม่เป็นอะไรมึงไม่รู้อะไรเนี่ยโต๊ะพอตากูเนี่ยต้องมีรุกั่วด้วยแต่ความจริงก็คือละหมาดคนตายนี่มันไม่มีรุกั่วสุญูดเพราะมันไม่ใช่อิบาดะห์ที่กระทำต่ออัลลอฮ์แต่มันเป็นอิบาดะห์ที่เหมือนกับตะวัสซุลก็คือเข้าสู่การละหมาดเรียกว่าละหมาดเหมือนกันแต่เป้าหมายคือดุอาและไม่มีดุอาใดจะดีเท่ากับดุอาที่อยู่ในละหมาดเขาจึงใส่ไว้หลังตักเบทครั้งที่3เห็นไหมซึ่งก่อนจะตักเบทครั้งที่3มีอะไรมีซูเราะฟาติฮะมีศอลาวาตนบีหลังศอลาวาตเป็นเรื่องปกติเป็นซุนนะหลังศอลาวาตให้ขอดุอามันเกี่ยวเนื่องกันนะพี่น้องนะเพราะนั้นเวลาเราขอดุอาให้มันก็ถึงผู้ตายโดยปริยายโดยอัตโนมัติอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะฟีฮิวะฟุอันฮูวะอักริมนุซุละฮูวะซิอะมุดะคอละฮูวะกซิลฮูบิลมาอ์วัตตัลจิวัลบะรัดวะนักกีฮิมินัลคอฏอยากะมายุนักกัซซับุลอะบยัดมินัดดะนัสนะوأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي ตรงนี้ดูให้ดีตรงนี้หนังสือบางเล่มก็บอกว่าบางกรณีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ตรงนี้นะเพราะมันเรื่องพบหัวเมียเมียก็เรื่องพบหัวเมียเมียไอ้ผัวเมียเนี่ยนะพี่น้องนะถ้าเมียตายเนี่ยถามว่าใครควรจะเป็นตัวอีแมนำละหมาดคนตายไม่ใช่ผัวนะพี่น้องนะในตะเตบนะเขาไม่ได้จัดผัวไว้นะเป็นลูกบ้างเป็นพ่อบ้างเป็นพี่บ้างทำไมอ่ะถ้าเป็นผัวเนี่ยมันมีการทับซ้อนเชิงนโยบายไม่โปร่งใสผัวนำละหมาดคนตายมีตัวเองนอนมันอาจจะกระหยิ่มยิ้มย่องเดี๋ยวเย็นนี้กูจะไปขอเมียใหม่เพราะไม่มีอิดดะดีแล้วเมียกูตายเพราะนั้นดูอมันเขาเรียกไม่โปร่งใสไม่เหมือนกับคนอื่นนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าเรานี่เป็นผัวแล้วก็ต้องมาอันดับหนึ่งแล้วขอดูอให้กับเมียเขาบอกเองน่ะไม่โปร่งใสที่ขอดูอไปก็ยิ้มไปซะแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวจะได้ไปหาใหม่แล้วจองว่ามองไว้มองไว้นานแล้วยังติดที่แกนี่แหละติดที่แกนี่แหละเห็นไหมดังนั้นในกรณีของการขอดุอาให้นี่ใครไปพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะพี่น้องนะคนบอกว่าคนเป็นเนี่ย
ส่งประโยชน์อะไรกับคนตายไม่ได้เลยแม้กระทั่งดุอาเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดีไอ้ที่บอกว่าคนตายเหมือนไม้ท่อนเนี่ยไอ้ที่พูดกันแบบนั้นน่ะระวังให้ดีด่านซอดากะห์ด่านฮัจญีและก็การทำทานแล้วก็การประกอบพิธีฮัจญ์อัตัสบรศอลาห์ศอลาฮันพะดะบรังยังซัมปายกะพะดะมัยยิตดาริพะดะเพลาฮัจญีโดยมีความเห็นต่างในกรณีของสิ่งที่มันจะไปถึงผู้ตายจากผลบุญของฮัจญีซอดากะห์ไม่มีปัญหาแต่ฮัจญีนี่มีความเห็นต่างไว้นิดนึงเช่นกรณีอุปหัจญีเนี่ยผลบุญน่ะมันถึงผู้ตายไหมมาก็ daripada Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ta'ala ดังนั้นมีรายงานจากท่าน Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ซึ่งเป็นสหายของอิหม่าม Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit rahimahullahBahwasanya yang sampai kepada mayit itu pahala nafkah jua. Imam Muhammad Ibn Hasan Tan mi kwam hen wa sing thi Man pai thung phu tai Jak phol la bun Na, thi pai thung phu tai nye na Ko khu phol la bun Khong kha so hui nafkah Thi jai kan pai nan le Thao nan Naให้ไปทำอุปโภคเท่าไรล่ะก่อนหน้านี้ก็มี 20,000 ก่อนหน้านี้ก็มี 30,000 ตอนนี้ไม่ได้นะราคามะนาวมันแพงมันก็ขึ้นไป 30,000 50,000 แล้วพี่น้องและบางทีมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะเพราะบางคนเนี่ยอยู่สระนองจนกระทั่งไม่ได้ไปหมู่ก็ไม่ได้ไปฮัจญ์ผลสุดท้ายก็อาศัยอุปโภคพออาศัยอุปโภคนี่ถูกกันครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวถ้าตัวอยู่นี่ 240,000 250,000 แต่ปรากฏว่าถ้าให้อุปโภคนี่จ่ายแค่ 25,000 กับ 30,000 ถูกจังเลยถูกจังใช่ไหมจริงต้องเอาให้นักจริงมันต้องสักครึ่งหนึ่งคือแสนแสนห้าแสนสองอะไรเนี่ยนะดูแล้วมันกลายเป็นว่าเวลาอุปโภคนี่มันถูกอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮะซันนี่ท่านบอกอุปโภคนี่แหละไอ้ข้าอุปโภคนี่แหละถึงผู้ตายส่วนนะฮัจญีล่ะดานบัรมุลลอฮ์ฮัจญีอิตูบากีออรังยังมึงรีจอกันเนี่ยและผลบุญในการทำอิบาดัตฮัจญีนั้นตกเป็นของคนที่ทำฮัจญีทำอุปโภคนะDan pada sisi kebanyakan ulama pahala haji itu bagi orang yang mati yang dihajikan daripadanya. Dan ในทัศนะของนักวิชาการส่วนมาก jumhur ulama ผลบุญของการทำฮัจญีนั้นตกเป็นของผู้ตายซึ่งได้ถูกกระทำฮัจญ์แทนเขาด้วยไอ้คนที่ไปทำก็ได้ด้วยค่านฟกก็ถึงด้วยด่านอินิลาโกลยังซอแฮอันนี้แหละเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องก็คือถึงหมดถึงผู้ตายด้วยด่านบรสลาสลาฮันอุลามะ pada segala ibadat yang bangsa badan และบรรดานักวิชาการมีความเห็นต่างกันในบรรดาอิบาดะห์ประเภทร่างกายอิบาดะห์นี่แบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1อิบาดะห์บาดานียะอิบาดะห์ที่ใช้ร่างกายในการปฏิบัติเช่นละหมาดบวชนะอ่านกุรอาน2อิบาดะห์มาลียะอิบาดะห์ที่มันเป็นเรื่องทรัพย์สินเช่นทําซอดาเกาะห์จ่ายซะกาตวะกอฟนะ3อิบาดะห์มาลียะบาดานียะมาลียะเป็นอิบาดะห์ลูกผสมลูกผสมก็คือเป็นเรื่องของร่างกายด้วยเป็นเรื่องของทรัพย์ด้วยเช่นการประกอบพิธีฮัจญ์ทีนี้ในกรณีของอิบาดะห์ประเภทบาดานียะห์คือร่างกายนักวิชาการมีความเห็นต่างกันสปาร์ติซัมบะห์ยังดานมัมบะจอกุรอานดานซิกิรดานพุอัสซอเช่นกาลามาดการอ่านกุรอานการซิกิรแล้วก็การถือศีลอด
นี่เรียกอิบาดะห์บะดะนียะห์มาก็มาซับอิมามอบูฮานีฟะดานอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลดันจุมูรอัสซะลัฟbahwasanya sampai pehlawannya kepada yang mati. Dan nan di mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal ke mazhab Hanafi ke Hanbali และพวงปราดในยุคซะลัฟแท้จริงผลบุญในการทำอิบาดะห์บะดะนียะห์นี้จะถึงผู้ตายถึงผู้ตายพี่น้องDan yang masyhur daripada mazhab imam kita Asy-Syafi'i dan Imam Malik ketiadaan sampainya. Dan sing ที่เป็นที่รู้กันจากมัซฮับของเรานะมัซฮับอิหม่ามของเราคืออิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์และอิหม่ามมาลิกีรอฮิมุลลอฮ์ผลบุญของอิบาดะห์บะดะนียะห์นั้นไปไม่ถึงผู้ตายแล้วก็คนก็เอาโกนที่มัชฮูรนี่แหละนะเอามาบอกว่าพวกเรานี่ทำบุญให้กับคนตายเนี่ยข้านกับสิ่งที่อิหม่ามชาฟีได้บอกไว้ในกนมัชฮูรก็ในมัซฮับชาฟีนะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นกนที่มัชฮูรแล้วก็จะเป็นมุอ์ตะมัดบางทีกนที่มัชฮูรนั่นแหละเขาไม่เอาก็เอากนที่มุคตาร์กนที่ถูกเลือกแล้วก็คือถึงโดยเฉพาะอุลามะมุตะอัคคิรีนเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขที่ว่าถึงเนี่ยคืออิหม่ามเขาก็อธิบายคำของอิหม่ามชาฟีที่บอกว่าไม่ถึงเนี่ยก็คือมันไม่มีดุอามากำกับเช่นละหมาดสุนัตสองรอกาตแค่นั้นแหละถามว่ามันจะถึงผู้ตายไหมล่ะพี่น้องแค่ละหมาดสองรอกาตอ่านกุรอานไม่มีเจตนาไม่มีเนียดมากำกับไม่มีดุอามากำกับมันก็ไม่ถึงสิแต่ถ้ามีเจตนาและมีดุอากำกับเช่นโอ้อัลลอฮ์โปรดนำผลบุญที่ฉันได้กระทำนี้ไปให้ถึงผู้ตายก็บอกอย่างนี้ถึงนี่กอนมุคตาดเป็นสิ่งที่ถูกคัดเลือกนะดานมันจะลานีสตากาดาริปะดาอุรังยังมงดามงดาดานมริกามริกาปะดาอุกามะกะปะดาคัติยาดาอันสัมไปสุสวะตูกะปะดาอุรังยังมาตีและบางส่วนจากบุคคลที่ได้กระทำของใหม่กระทำอุตริกรรมในศาสนานี่ก็เรียกพวกอะห์ลุลบิดอะห์พวกนี้มีความเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยไปถึงผู้ตายเทียดะดุอาดานเทียดะลายาไม่ว่าจะเป็นดุอาไม่ว่าจะเป็นอื่นๆจากดุอาไม่มีอะไรไปถึงผู้ตายเลยนะไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าผู้ตายเป็นไม้ท่อนไม่ส่งผลอะไรนอนอยู่นิ่งๆไม่มีชีวิตเหม็นเหมือนไม้ท่อนไม่ส่งผลไอ้นี่เป็นคำพูดของใครเป็นทัศนะของใครอะห์ลุลบิดอะห์วัดดะลาละเป็นกลุ่มที่กระทำอุตริกรรมในศาสนาท่านพี่น้องนะไอ้กลุ่มที่บอกไม่มีอะไรถึงผู้ตายเลยนะไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์Dan perkataan mereka itu ditolak dengan Quran dan hadith dan ijma' dan kias yang batul. Dan kambut kong kum ahlul bid'ah ni pai khan, tuk khan, tuk hak lang duai kap Quran, hadith, ijma' dan kias ti tuk tong. Au madu lakthan. Wala jamut, jamut wala lia isi mana ti.แต่ผมว่าได้ความแล้วนะอัดะปอนกุรอานมักสฟาร์ตีฟิร์มานอัลลอฮ์ตะอาลาส่วนกรณีของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็เช่นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวัลลซีนะจาอูมินบะอ์ดิฮิมยะกูลูนาร็อบบะนาฆฟิรลานาวะลิอิคฺวานินัลลซีนะซะบะกูนาบิลอีมานซูเราะห์อัลฮัชรอายะห์ raqam 10 artinya dan bermula mereka yang datang kemudian daripada muhajirin dan ansar hingga hari kiamat
bersembah mereka itu, hey Tuhan yang menjadikan kami, ampuni olehmu bagi kami akan segala dosa kami dan bagi sekalian saudara kami. Pada agama Islam yang telah mendahului mereka itu akan kami dengan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memuji Allah Ta'ala akan mereka itu dengan sebab menuntut ampun mereka itu bagi sekalian mukminin yang dahulu daripada mereka itu. Lah benda putih ma pai lang jak pua kau lah nan ke lang jak muhajiri lah ansar. Kau kon yu nai run tabi'in tabi'it tabi'in rui ma jok katang ma ting run buk rau tong lai. พวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวทูลขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้พระผู้วิบาลของเราพระผู้ทรงสร้างพวกเราเอฟฟิรลานาวะลิอิคฺวานินาอัมปุนิอุเลมูบากิกามิอากันซะกะลาดุซาคามิดันบากิสกะเลียนซาอูดาระคามิพะดะอุกามะอิสลามขอพระองค์ท่านได้ทรงอภัยให้แก่เราซึ่งบาปที่เราได้กระทําไปและอภัยแก่บรรดาพี่น้องร่วมศาสนาของเราซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนำหน้าพวกเราไปแล้วด้วยกับการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมีอีหม่านเพราะนั้นคนที่ตายไปก่อนหน้านี้ตายบนอิสลามมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คนเหล่านี้ตายไปเป็นพันพันปีแล้วเนี่ยเราซึ่งอยู่ในพศนี้ในฮิจเราะห์ศักราชนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยการที่ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้พระองค์ได้ทรงอภัยให้นี่คือหลักฐานชัดเจนว่าดุอาของคนรุ่นหลังย่อมส่งผลต่อคนรุ่นแรกดุอาของคนเป็นย่อมส่งผลต่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วไอ้ใครที่บอกดุอาก็ไม่ถึงนี่ค้านด้วยกับมหากัมภีร์อัลกุรอานMaka menunjuk ia atas mengambil manfaat mereka itu dengan istighfar dan doa orang yang hidup. Dangnan ayah ni yang bongci tingkan au prayot. Kan ti kon tai pai leo au prayot dai duai kap istighfar. Duai kap doa kong kon pen. Karena istighfar itu masuk di dalam doa.ให้เหตุผลว่าเพราะอิสติฟาร์นั้นมันเข้าอยู่ภายใต้เรื่องการดุอามันอยู่ในเรื่องของการดุอาอิสติฟาร์ก็คืออัลลอฮุมมะฟิรละฮูเห็นไหมอัลลอฮุมมะฟิรละฮูมันก็คือดุอานั่นแหละท่านพี่น้องอันนั้นขออิสติฟาร์ขอต่ออัลลอฮ์ให้ไปแก่พวกเขาเหล่านั้นที่เราขอในละหมาดมันเข้าหมดอันนี้ส่งผลนะดานะปุนหะดีษมักะตรซะบุดิดะลัมซุนันนบีดาวูดดาริปะดะหะดีษซัยยิดินาอุทมานะรอฎิยัลลอฮุอันฮุบรกาตาอียาละซุนหะดีษนั้นก็มีการระบุไว้ในซุนันอบีดาวูดจากหะดีษของท่านซัยยิดินาอุทมานะรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้กล่าวว่าAdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai ia daripada menanam orang yang mati berhenti ia atasnya ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนั้นได้เสร็จสิ้นจากการฝังผู้ที่เสียชีวิตแล้วไอ้การฝังผู้เสียชีวิตแล้วนี่คืออย่างน้อยเอามายัดลงหลุมแล้วเอาดินลงไปกบเสมอด้วยกับปากหลุมไม่ใช่ว่าเพิ่งลงไม่ได้ก่อนสองก้อนก็เอาเลยนะบางคนบอกตัดบีดเราเรียกกันว่าตัดบีดปากหลุมซึ่งว่ามันจริงยังไม่ใช่พี่น้องตัดบีดยังไม่ใช่ตำแหน่งของมันมันดูอาปากหลุมเราต้องเรียกว่าดูอาปากหลุมอีกตอนกำลังฝังเนี่ยมีดูอาได้แต่ตัดบีดน่ะซุนนะจริงจริงก็คืออะไรหลังจากนบีฟารอกเสลาไซอัปปอบิลาเสลาไซยอดาริปะดะมินานัมอรังยังมาตีเมื่อนบีเสร็จสิ้นจากการฝังมายัดแล้วต้องเสร็จสิ้นจากการฝังมายัดแล้วอย่างน้อยก็คือเสมอด้วยกับปากหลุมเอาดินลงไปเนี่ยยังไม่ต้องทำหลังเตาก็ได้
บรหันติยาทัสยานบีหยุดอยู่บนปากหลุมนั้นมาก็บรสับดาอิยามันนันตุดอัมปุนุเลคามุบากีซาวดาระคามุนบีก็กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยให้แก่พี่น้องของพวกท่านทั้งหลายนะอิสตัฟฟิรุลิอาคีกุมอิสตัฟฟิรุลิอาคีกุมให้ขออิสติฟาร์ให้แก่พี่น้องของพวกท่านทั้งหลายวาซาลูละฮูอัตตบีดดานมินตะอุเลกามูบากีงาอากันมนาตับกันอากันเดียอุเลอัลลอฮ์ตาลาและพวกท่านทั้งหลายก็จงขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัสบีดคือเกิดความมั่นคงในการตอบคำถามของโตมุงกัรนาเกตนี่คือตัสบีดนะวาซาลูละฮูอัตตบีดขอตัสบีดให้แก่ผู้ตายทั้งสองเป็นดุอาทั้งคู่อิสตัฟฟิรูลิอาคีกุมก็แปลงออกมาเป็นอะไรเป็นดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรละฮูโออัลลอฮ์โปรดอภัยให้แก่มายัดด้วยนะวะซับบิตฮุบิลกอลิซาบิตกะมาซับบะตะฮูฟิลฮายาติดดุนยาแล้วขอพระองค์ได้ทรงตัสบีดให้เขามีความหนักแน่นมั่นคงด้วยกับคำที่มีความมั่นคงก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์รอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลาอามะห์นี่เป็นดุอาพี่น้องkarena puasanya sekarang ditanya akan dia fa innahu al-ana yus'al ก็แท้จริงเขาในขณะนี้กำลังจะถูกถามคือยังไม่ได้ถามหรอกแต่ใกล้จะถามแล้วเดี๋ยววิทยากรสองท่านก็จะมาเป็นวิทยากรสอบสัมภาษณ์เจอสนามแรกวิทยากรท่านที่หนึ่งชื่อมุงกัรท่านที่สองชื่อนาเกตความหมายของคำว่ามุงกัรก็แปลว่านาเกตนาเกตก็แปลว่ามุงกัรแปลว่าไม่เป็นที่คุ้นเคยไม่เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นจะมาใส่บอกว่าเรานี่คอกระโต้มุงกัรนาเกตเดี๋ยวตอบได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะไปยัดใต้โต๊ะนะไปคอร์รัปชันกันในกูโบนี่ขอโทษหมดสิทธิ์นะจะบอกว่าโอ้ยนี่เดี๋ยวเราคอมุงกัรนาเกตเนี่ยนะเราคอกันพวกกันมีสายมีเส้นมีสายขอโทษไม่มีใครรู้จักไม่มีใครคุ้นเคยพูดนี่ไฟเลี้ยแผลบ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 ตานี่เขียวเลยทีเดียวเหมือนเตาแก๊สนะเพราะนั้นนี่ขอต่ออัลลอฮ์ให้เขานั้นมีความมั่นคงในการตอบคำถามเห็นไหมนี่ดูอดาปนijma' maka telah ijma' sekalian umat atas doa pada sembahyang dan segala doa sembahyang jenazah banyak datang pada hadis lagi masyhur ส่วน ijma' นั้นมี ijma' ของอุมมะห์นะในเรื่องการดุอาในการละหมาดมัยยัดและบรรดาดุอาละหมาดจนาซะห์นั้นมีมาอย่างมากมายในหะดีษอีกทั้งเป็นที่รู้กันดุอาเนี่ยมีต้องหลายต้นยังก็ต้นที่เราขอเป็นมาตรฐานอัลลอฮุมะฟิรละวะรหมวะฟีวะฟานวะอักริมนุซุละวะซิอมุดะคะละฮูเนี่ยนบีขอนี่นบีอันดังเหมือนกันนะจนกระทั่งซอบัตอยู่หลังนี่ได้ยินซอบัตว่าไงโอ้โหความหมายมันดีจริงๆอยากจะเป็นมัยยัดที่นอนอยู่ข้างหน้านบีเนี่ยนบีขอเนี่ยแหมอยากจะเป็นมัยยัดนั้นสิเลยใช่ไหมแล้วก็ต้นอื่นอีกเยอะแยะตะแปะไก่เต็มไปหมดดุอาเนี่ยทีนี้พวกเราก็อย่างว่าแหละนะไอตอนหลังตักเบสครั้งที่สามเนี่ยก็ไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่เอาต้นนี้ต้นเดียวเผลอก็ไม่ทันด้วยนะตักเบสไปตักเบสที่สี่แล้วแล้วก็ดันไปเจอตักเบสที่สี่ก็เรียนมาเขาบอกว่าไงไม่มีดออแล้วก็ให้สลามเลยสลามครั้งเดียวอีกมันก็อย่างว่าแล้วว่ากันไปมันก็เร็วไงนะมันก็เร็วแล้วยิ่งทำไมมีดออหลังให้สลามนี่ก็
็ดอได้ต้นเดียวจริงหรือเปล่าดอได้ต้นเดียวเองนะดังนั้นถ้าไปตรงอื่นแล้วก็ไม่มีอีกล่ะมันก็ได้ต้นเดียวสิใช่หรือเปล่าก็ใส่พอๆใส่ไปเก็บตกอีกสักหน่อยก็ได้นะแต่ว่าอย่าเกินไปบางทีก็เกินไปอีกพวกเราเนี่ยชอบขาดๆเกินๆไอ้ขาดก็ที่ว่านั่นแหละไอ้เกินก็มีอีกเกินว่าไงท่านพี่น้องที่เคารพมัสยิดของเรานั้นจะต้องมีการดุอาหลังละหมาดคนตายนี่3คนเป็นอย่างน้อยท่านพี่น้องโอ้โห3คนเป็นอย่างน้อยใครเลยไปกำหนดเงื่อนไขเอาคนคนหนึ่งก็พอแล้วไปเก็บตกดุอานบีที่ยังเอาไปใส่หลังตักเบ็ดกันที่3ไม่หมดน่ะก็ไปว่ากันพอแล้วอันนี้รอกันยืนขาสั่นเลยคนผู้ใหญ่เขาก็มึงไปใส่มาอีมานก็ไปผ่าเท้ามายืนไม่ไหวแล้วมันถูกกะคำต้องนั่งลงนะบางทีก็เกินไปอีกอัดเข้าไปเท่าไหร่9คนพี่น้องดอ9คนทำแต่ละก็มายัดนะแหมบาปหนาก็ไม่มีแต่ว่าเอาก็จริงปรากฏมายัดที่ละหมาดให้พวกนี้มาดอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะไอคนที่นอนอยู่น่ะดีกว่าไอ้พวกขอดุอานี่มันน่าจะกลับกันไหมล่ะไอเนี่ยมันบุเรมตอนมันอยู่น่ะมันแย่มันทำตัวน่ะโอ้ยจะหาปะปูโลเวลาตายเนี่ยถามว่ามีคนไปละหมาดมั้ยแม่น้อยแทบจะไม่มีใครเลยไอนี่ที่ต้องขออัดกันเข้าไปเลย9คนจะได้ช่วยมันให้เต็มที่อันนี้จะหาคนดุอาให้แทบจะไม่มีใช่ป่ะนะแล้วก็ในขณะที่ฝังเรียกว่าปากหลุมตรงนั้นน่ะมีที่ดุอาในหนังสืออุมของอิหม่ามชาฟิอีนี่มีดุอาหลายบทเลยตรงนั้นน่ะนะดิมักกี้อัลลากีดุอาปะดะกะติกอซิยารอกุบดในทำนองเดียวกันเช่นเดียวกันดุอาในขณะทำการเยี่ยมกุบดดุอาต้นสั้นเวลาไปเยี่ยมกุบดต้นนะAssalamu alaykum ya ahlal qubur Assalamu alaykum dear qawmi mu'minin wa inna inshallah bikum lahikun Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah นี่ดุอานบีสั้นนิดเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าขอต้นอื่นไม่ได้ Nas'alullaha lana wa lakumul afiyahเราขอต่ออัลลอฮ์ให้แก่เราและพวกท่านทั้งหลายซึ่งความคลาดแคล่วปลอดภัยพ้นจากอาซาบเห็นไหมด้านดุอาคมุดียันดาริปะดาเซลไซมานำมายิดและดุอาภายหลังจากการเสร็จสิ้นจากการฝังไมยัดนะเพราะฉะนั้นนี่หลักฐานกุรอานฮะดีษอิจมะการทำซอดากอนั้นก็ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำบุญอย่างที่เราทำเสมอไปทำบุญเลี้ยงอาหารเนี่ยมันได้แล้วทำบุญให้แก่ผู้ตายนี่ทำได้นะพี่น้องนะและส่วนใหญ่เขาก็ตะวัสซุนในการดีเกตการอ่านกุรอานเสร็จเรียบร้อยก็ขอดุอานะคือจะมานั่งรออาหารเนี่ยแล้วก็มานั่งคุยกันนะเว้ยใครลงบ้างว่าเขตเราเนี่ยจะไปเลือกใครบ้างว่ามาคุยเรื่องการเมืองกันเนี่ยกับนั่งอ่านกุรอานดีเกตแล้วก็ตะวัสซุนในการที่จะขอดุอาให้กับผู้ตายเนี่ยมันดีกว่าไหมล่ะนะเราถือว่านี่เป็นอาดัตบ้านเราเขาทำอย่างนี้อาดัตมันไม่ได้เป็นอิบาดัตในลักษณะจำเพาะเพราะว่ามันมีย่อได้พี่น้องเห็นไหมฮาญัตเนี่ยมันมีระดับเจ้าภาพก็จะบอกว่าเอาแบบย่อๆนะแบบขอมิกซ์เอากุนวัลลอสิเบตต้นก็ได้อะใช่ไหมเขาบอกยาซีนเอายาซีนไอ้นี่มันมีฮาญัตมันมีระดับของมันไปว่ามันตัดได้ย่อได้เพิ่มได้ไม่ได้ไปกำหนดนะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้การเลี้ยงอาหารก็เกิดขึ้นอิฏอามุตอามการเลี้ยงอาหารการทำบุญเลี้ยงอาหารนี้เป็นซอดาเกาะเมื่อเป็นซอดาเกาะย่อมถึงผู้ตายในกรณีถ้าเรามีเนียดในกรณีที่เรานั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ส่งผลบุญดังกล่าวไปถึงผู้ตายนี่ในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยมีดุอามากำกับมีเนียดเป็นตัวกำกับแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าต้องเป็นแกงมัสมั่นแกงกะบาบแกงกุรุมาแกงกะทิสดนะหรือว่าข้าวต้มกะทิคืน3นี่ก็ต้มกะทิไม่ต้องนะไม่จำเป็นนะพี่น้องนะบางทีบูดูหล่น
บางที่นี่ดูหลนใช่ไหมฝาดกันกินหึมเลยทีเดียวเป็นอะไรก็ได้พี่น้องสุดท้ายนะฝากกับพวกเราทั้งหลายเป็นอะไรก็ได้กล้วยหลังบ้านนะมันสุกกล้วยน้ำว้าหลังบ้านนะมันสุกเครือเบอร์ได้มายันสะดือเนี่ยก็12หวีหวีใหญ่ๆที่บ้านกินหมดไหมเอาไว้สักหวีหวีกลางๆอ่ะหวี2หวีพอที่เหลือเอาไปแขวนเด็กมันเรียนฟาร์ตัวอินเด็กมันเรียนกุรอานเอาไปแขวนหน้าโรงเรียนว่าเฮ้ยกล้วยสุกแล้วมาบิกันเอาไปนะโว้ยนี่ทำซะดะกอแจกหรือวันดีคืนดีนึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วสั่งไอศกรีมนะบางมานเงี้ยไอศกรีมกะทิมัสยิดเราดอนะอร่อยนะสั่งไปเลยไปลงเลยแจกไอศกรีมเลี้ยงเด็กมาเข้าแถวแจกสตังค์อีกคนละ20แจกสตังค์เด็กนี่ฉันยืนยันนะได้บุญแน่นอนส่วนแจกต้นละแบนี่ยังไม่ชัวร์เพราะต้นละแบบางทีแต่งตัวมาเนี่ยรวมมูลค่าตั้งแต่หัวจนกระทั่งเท้านี่เผลอเป็นหมื่นสารบันบนหัวเนี่ยนะ5บนหัวนี่ 5,000 นะแว่นตานี่ 2,500 นะกุรงนี่กระดุมล่อไปอีกนะผ้าสรงสมรินดาสารบันพาดอีกผืนหนึ่งเพราะเบอร์มันเยอะกว่าเจ้าของบ้านนี่นะแต่ถ้าเอาตังไปแจกเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กปนเด็กเรียนกุรอานเด็กเล็กๆเนี่ยให้คนละ20บาทโอ้โหมันดีใจการทำให้เกิดความยินดีความดีใจเกิดขึ้นในใจของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเด็กๆที่มันบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นกุศลผลบุญท่านพี่น้องได้ผลบุญและปากของเด็กนั้นมันสะอาดอย่างน้อยมันก็กินของฮารามน้อยกว่าพวกเราทั้งหลายไอ้พวกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยอายุ50 60 70เนี่ยพบเผลอล่อมาแล้วเนี่ย3ตัวรวมๆแล้วนะได้3ตัว3ตัวนะพี่น้องไปคิดดูตัวอะไรเห็นไหมปากก็ว่าคนมานินทาคนมาเยอะแยะปากพวกเราเนี่ยดูออมึงที่ไม่มุสยับหรอกแต่เด็กๆนั่นแหละบอกเฮ้ยช่วยขอดูออด้วยเว้ยนะหรือว่าเรียกก่อนมาก่อนแจกตังค์เนี่ยช่วยขอดูออกันเอาว่าอามีนนะไอเด็กมันว่าอามีนบอมๆกันขอดูอาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมันว่าอามีนอัลลอฮ์ก็เวทนาสงสารอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รับดูอาของเด็กนี่ไม่ใช่ว่าเวลากินบุญนะเด็กมันมานั่งด้วยไหลตะเพิดลงข้างล่างกันหมดเฮ้ยพวกมึงแกะกะลงมาข้างล่างเว้ยเราเสียของดีไปไล่เด็กบอกเฮ้ยมึงต้องมานั่งกันอยู่เงียบๆนี่กล่าวอามีนว่าอามีนดังๆต้องดึงมันมาร่วมด้วยนะผู้ใหญ่เราบางทีก็เป็นอย่างนี้เสียของดีไปโดยใช่เหตุก็ฝากกับเราทั้งหลายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีแก่ท่านพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันและขออัลเลาะห์ได้ทรงเมตตาทรงอภัยโทษนะแล้วก็ยกดรจัดให้แก่ผู้ล่วงลับของพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะนะฮัจญีมูซามุ่งดีอะรอฮิมะฮุลลอฮ์วะกุลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์